กราบสวัสดีพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านครับขอเสียงหน่อยครับวันนี้พวกเราชาวอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องประชาธิปัตย์จากต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับผมสสกุลเดชพัวพัฒนกุลหรือเทศแปะของชาวอุดรธานียินดีขอกล่าวในนามคนอุดรธานียินดีต้อนรับทุกท่านสู่อุดรธานีครับก็ต้องเรียนพี่น้องนะครับว่าวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเป็นอย่างดีเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวอุดรธานีก็อยากที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับวันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาธิปัตย์ทุกท่านครับว่าเต็นท์ด้านหลังทางขวามือนะครับจะเป็นเต็นท์อาหารซึ่งมาจากพี่น้องประชาธิปัตย์เรานะครับรวบรวมเงินทองกันแล้วก็ทำอาหารไว้ต้อนรับแขกที่มาสู่อุทัยธานีนะครับสำหรับแขกที่เดินทางไกลเชิญไปทานอาหารก่อนได้ทางด้านซ้ายมือนะทางด้านหลังขวามือของเวทีนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือจะมีบูธของไทยทีวีดีนะครับจะมีช่องทีวีดาวเทียมไทยทีวีดีนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรที่จะถ่ายทอดความจริงให้กับพี่น้องประชาชนรู้ในอีกแง่อีกมุมหนึ่งนะครับของสังคมถัดไปก็เป็นเสื้อที่ระลึกของรายการเดินหน้าผ่าความจริงนะครับแล้วก็ของบูสกายสายล่อฟ้านะครับวันนี้ต้องเรียนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านนะครับว่าบรุษฝนฟ้าเปรนใจให้พวกเราจริงๆนะครับผมเองเมื่อคืนนี้ยอมรับครับว่า2วันนอนไม่หลับเมื่อคืนนี้ประมาณตีสามฝนลงเม็ดก็บนหลวงพ่อเคลือบนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ของบ้านนี้เมืองนี้ว่าขอให้งานวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่น้องจากต่างอำเภอกำลังทยอยมาเยอะมากนะครับก็ถือโอกาสครับวันนี้ฝนตกเวทีอาจจะเลทไปนิดแต่เชื่อครับถึงจะเลทอย่างไรวันนี้บนเวทีแห่งนี้ท่านจะได้พบกับเนื้อหาความจริงที่พี่น้องประชาชนยังไม่รู้ในบางแง่บางมุมวันนี้ทีมงานขุนพลพรรคประชาธิปัตย์นำโดยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับพร้อมขุนพลพรรคหลายท่านครับอาทิเช่นท่านชำนิศักดิเศษครับวันนี้มาแน่นะครับท่านองอาจค้ำไพบูลย์โฆษกรูปหล่อสูงยาวเข่าดีมาแน่นอนครับแล้วก็ท่านหนุ่มรูปรอนักเรียนนอกไฟแรงท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับสสกทมนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับขวัญใจชาวบ้านรังสีมาลอดรัศมีกำลังเลี้ยวเข้าอุทัยธานีมาแล้วครับนะครับเมื่อกี้โทรบอกผมว่าเลี้ยวเข้าอุทัยแล้วพี่นะครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้ทีมงานบูสกายนะครับสายล่อฟ้ามาพบท่านแน่นอนล่อแต่ฟ้านะครับฝนไม่ล่อฝนลงไปให้เราเรียบร้อยแล้วครับก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ณจัตุรัสแห่งนี้ไม่เคยมีการจัดเวทีปราศัยเต็มพื้นที่แบบนี้มาก่อนเลยต้องเรียนท่านครับว่ามีงานเมืองนี้ตรงนี้เป็นจุดเวทีปราศัยแต่ว่าก็จะจัดอยู่แค่นี้ครับแต่วันนี้ผมบอกว่าได้รับความร่วมมือจากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนะครับวันนี้รวมทั้งท่านสารวัตรจราจรแล้วก็พี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับที่ให้ความดูแลพวกเราทุกคนก็ยืนยันกับพี่น้องทุกท่านที่มาฟังเวทีนี้นะครับว่าไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเวทีประชาชนแสดงความคิดเห็นได้นั่งอย่างสบายใจนะครับเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ท่านเรียบร้อยข่าวอะไรที่มาถึงท่านไม่ต้องตกใจผมยังยืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นเพื่อนท่านอยู่ตรงนี้ตลอดจนเลิกรายการก็ต้องเรียนครับพี่น้องครับที่ยืนอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับใครที่เพิ่งมาก็แวะหาอะไรรองท้องสักนิดเพราะผมจะบอกว่ารายการเนี่ยมันจะเริ่มไปพอเริ่มปั๊บ5โมงเนี่ยนะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆทวีความมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆนะครับผมก็กลัวว่าพอใกล้ๆจะมันสุดขีดพี่หิวข้าวต้องลุกไปทานข้าวก็เลยบอกวันนี้รองท้องกันซะก่อนแล้วเดี๋ยวนั่งวันนี้4-5 ชั่วโมงเต็มอิ่มกับ
ความรู้ที่ท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนวันนี้พี่น้องชาวอุทัยจะได้ยินจากปากนักการเมืองน้ำดีจากพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านครับวันนี้เท่าที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้พี่ๆเพื่อนๆสสมาแล้วร่วม20ชีวิตครับอีกท่านหนึ่งที่จะกะลืมกล่าวบอกเชิญชวนพี่น้องไม่ได้นะครับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่านกสิทธิ์พิรมนะครับวันนี้มาแน่ๆนะครับจะมาพูดเรื่องนโยบายต่างประเทศเรื่องบ่อน้ำมันเรื่องอะไรทั้งหลายแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่หวังผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับที่เห็นด้านข้างเวทีเป็นสสจากกาญจนบุรีนะครับท่านศรีสมรรัศมีเลิศเศษครับนะครับเป็นสสกาญจนบุรีแล้วก็อาจารย์ดร.ผุสดีตามไทยครับนะครับวันนี้ให้ความกรุณากับผมมากเลยพี่ๆเพื่อนๆสสจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้ความกรุณากับเทศแปะคนนี้ครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอุทัยธานีขาดสสมานานแล้วเที่ยวนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวอุทัยธานีที่เลือกผมไปเป็นตัวแทนของพวกเราในนามของพรรคประชาธิปัตย์ครับพรรคประชาธิปัตย์ยินดีท่านหัวหน้าบอกว่าผมไปเรียนขอหัวท่านหัวหน้านะครับบอกว่าท่านหัวหน้าครับผมอยากเปิดเวทีท่านหัวหน้าถามบอกไปผมอยากไปผมอยากไปนะครับหัวหน้าอยากมาเจอพวกเรามากวันนี้ก็เต็มอิ่มกับท่านหัวหน้านะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมายืนพูดจาปราศัยกับพวกเราอย่างใกล้ชิดระยะเวลาอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเอาให้มันชัดๆจะกันเลยนะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ด้านไร้ด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับเข้ามานั่งเก้าอี้ด้านหน้าให้เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวเสริมให้นะครับก็คุยกันไปตามอัธยาศัยใครหิวก็เดินก่อนนะครับแล้วก็อยากเรียนเชิญรวมไปถึงทั้งพี่น้องที่กำลังเดินอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับวันนี้งานเราจะมีเชื่อมต่อกันจะมีการรีแลกเดินไปดูของได้เดินกลับมาได้แต่ถ้าไปแล้วกลับมาเก้าอี้อาจจะไม่เหลือนะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับวันนี้พี่น้องครับหลายท่านครับทีมงานขุนพลพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มาด้วยความอยากรู้อยากเห็นพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่อยากเจอท่านหัวหน้าวันนี้ต้องหน้าสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะครับที่มาทยอยกันเข้ามาเอารถจอดแล้วทยอยเข้ามานะครับวันนี้เข้ามาใกล้ๆได้เห็นตัวจริงๆกันจะๆอยากรู้อยากถามอะไรได้ถามได้ถ่ายได้พูดได้จาวันนี้เทศแปะหรือสสกุลเดชพัฒนกุลสสจังหวัดอุทัยธานีเขต1เจ้าของพื้นที่ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านที่มาณเวทีแห่งนี้ครับแล้วใครที่ได้ยินเสียงนี้ถ้าเห็นว่าจะไม่ชัดดูไม่เห็นถนัดเข้ามาใกล้ๆครับวันนี้เข้ามาใกล้ๆนะครับเรียนเชิญนะครับท่านท่านสงการจิตสุทธิภกรสสจากนครสวรรค์ก็มายืนข้างเวทีแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยแนะนำเป็นทางการกันอีกทีตอนเคารพธงชาติแล้วนะครับก็บอกเกริ่นนำก่อนว่าวันนี้ท่านมาไม่ผิดหวังแน่ทีมงานผมบอกแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหญ่จริงๆครับวันนี้ชุดใหญ่จริงๆนะครับก็ต้องกราบเรียนเชิญชวนพี่น้องที่ได้ยินเสียงทางนี้นะครับเล่เข้ามาใกล้ๆนะครับอยู่ไกลก็ได้ยินแต่เสียงเข้าใกล้ได้เห็นหน้าใกล้อีกนิดได้จับมือถ้าใกล้มากๆได้หอมแก้มเห็นไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมอิจฉาพี่ๆข้างหน้าดิคุณลุงนี่ข้างหน้าดิใช่ไหมมากันแต่วันอิ่มหนำสำราญแล้วนั่งเลยคุยกันนะฮะได้ครับหลายคนบอกให้ผมบอกช่วยจองข้างหน้าด้วยให้ด้วยสสจองพื้นที่ให้ด้วยผมบอกขอโทษครับวันนี้มาตรฐานเดียวครับไม่มีสิทธิ์จองให้ใครไม่มีใครเป็นอภิสิทธิ์วันนี้มีอภิสิทธิ์คนเดียวครับอภิสิทธิ์ที่จะมายืนบนเวทีนี้แหละครับนะครับก็กราบเรียนพี่น้องต้องขอโทษทุกท่านนะครับที่โทรมาบอกว่าสสขอจองเก้าอี้แถวหน้าให้หน่อยแถวหน้าให้หน่อยผมเองก็อยากจะจองให้นะครับแต่ว่าก็เกรงใจพี่ๆที่เขามาก่อนแล้วเขาก็อยากนั่งหน้าก็เลยทำมาตรฐานเดียวกันว่าไม่รับจองจากใครใครมาก่อนได้นั่งหน้าก็กราบเรียนเชิญนะครับเก้าอี้ยังพอมีว่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเก้าอี้ผมเต็มนะฮะนี่กำลังไปขนมาเพิ่มวันนี้บอกแล้วร้านนี้จะตั้งเก้าอี้ให้เต็มเลยครับขอให้คนเต็มลานนี้จะตั้งเก้าอี้ให้เต็มล้นมาจะตั้งไว้ถึงสแกกลางเลยครับก็เรียนพี่น้องนะครับผมเองปราบปลื้มดีใจเป็นอย่างยิ่งครับไม่เคยพูดมากเท่าวันนี้มาก่อนเลยวันนี้ดีใจจริงๆต้องเรียนครับ
พี่ๆที่อยู่ด้านซ้ายนะครับน้องๆที่มานะครับแจกธงได้เลยครับวันนี้เราทำเพื่อชาติเพื่อศาสนาพระมหากษัตริย์ครับเราทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเวทีนี้เป็นเวทีประชาชนที่เราเอาปัญหาบ้านเมืองมาพูดมาคุยกันครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดจะปราศัยให้ข้อคิดและข้อแนะนำที่จะนำพาบ้านเมืองของเราไปให้รอดให้ได้ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องครับวันนี้หลายเรื่องที่พวกเราฝ่ายค้านยืนยันมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอภิสิทธิ์หรือท่านสุเทพเทือกสุบรรณหรือแกนนำว่าวันนี้เราตั้งเวทีเราไม่ได้เจตนาที่จะล้มรัฐบาลแต่เรากำลังมากระตุ้นให้รัฐบาลทำอย่างที่รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้ตามนโยบายเวลาหาเสียงพี่น้องครับวันนี้พวกเราแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่เราก็เป็นฝ่ายค้านมืออาชีพเราค้านอย่างมีเหตุมีผลเราค้านอย่างในสิ่งที่เห็นว่าพี่น้องประชาชนจะเสียประโยชน์เรารักษาประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนครับวันนี้ถ้าเราไม่เปิดเวทีนี้หลายท่านก็ไม่รู้ความจริงหลายท่านมีเสียงสงสัยว่าทำไมล่ะเขาออกกฎหมายปองดองก็ดีอยู่แล้วบ้านเมืองจะได้สงบทำไมประชาธิปัตย์ไม่ยอมปองดองกับเขาเราเองได้ยินเสียงนี้มามากขึ้นมากขึ้นเราถึงได้ท่านสุเทพเทือกสุบรรณท่านหัวหน้าพรรครวมทั้งขุนพลของพรรคถึงได้คิดตั้งเวทีนี้เพื่ออธิบายพี่น้องประชาชนไงครับว่าไอ้พระราชบัญญัติปองดองที่เขาอ้างนะครับมันปองดองแต่เปลือกมันปองดองแต่เปลือกครับก็เหมือนที่มีท่านผู้ใหญ่บางคนกล่าวไว้อะครับพ.ร.บ.ปองดองมีอยู่8มาตรานะครับแต่ทั้งหมดทั้ง8มาตราไม่มีเรื่องคำใดที่เกี่ยวกับเรื่องปองดองเลยมีแต่เรื่องยกโทษให้คนผิดยกโทษให้คนโกงมันถึงเป็นที่มาของเดินหน้าผ่าความจริงหยุดคุกคามศาลหยุดกฎหมายล้างผิดหยุดคิดล้มรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับนี่แหละครับวันนี้ความจริงทั้งหลายทั้งปวงจะปรากฏอยู่บนเวทีแห่งนี้จากผู้นำทางการเมืองหลายท่านก็ต้องเรียนพี่น้องนะครับเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเชิญนะครับเข้ามาเก้าอี้นั่งสบายๆลมเย็นๆวันนี้ผมขอบคุณพระพิรุณครับที่ช่วยตกมาล้างความร้อนให้นะครับผมเองก็วันนี้รับหน้าที่เป็นเขาเรียกอะไรครับถ้าทางใต้เขาเรียกโนราเล็กก็คือก่อนเวทีจะเปิดในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็จะต้องมาทำความรู้จักแล้วก็พูดจาปราศัยเรียกพี่น้องเชิญชวนให้ท่านเข้ามานั่งนะครับวันนี้เรียนเชิญครับพี่น้องที่เดินมาจากถนนคนเดินนะครับเวทีเรากำลังจะเริ่มอีก5นาทีที่จะถึงนะครับก็ต้องเรียนท่านครับในเวทีพอเปิดแล้วเนี่ยความมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเก้าอี้ท่านเป็นเด็ดขาดครับเพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับที่ยืนดังนี้ครับพี่เชิญไปเก้าอี้ทางนู้นก็ได้ครับเชิญนั่งวันนี้เราเจอกัน5ชั่วโมงเต็มๆ6ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับผมดีใจจังเลยครับเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาหลายคนนี่ทางนี้มาจากตลุกดูนะเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาหลายคนครับอุทัยธานีนู่นทางนู้นจากสว่างอารมณ์ครับนะทับทันนะครับเห็นไหมโน่นลุงโพจากหลังบ้านผมนะผมเองก็ถ้าทางด้านหลังโอ้ทางนู้นเพื่อนผมครับมาจากพิจิตรครับนนท์ครับสองคนสามีภรรยาเสื้อส้มเสื้อขาวนะครับมาจากพิจิตรขอบคุณนะครับพี่สมนิษฐ์ขอบคุณครับเราโน่นอาจารย์บรรจงอยู่ทางด้านหลังก็ทักทายเผื่อทุกท่านนะครับอาจารย์สำรองอยู่ทางนู้นครับโน่นนครสวรรค์ลาดยาวทางนู้นครับโอ้พี่น้องจากต่างจังหวัดมาเยอะพอสมควรเรียนเชิญนะครับถ้านั่งเก้าอี้เต็มแล้วเดี๋ยวไม่พอผมให้เอารถเอาเก้าอี้มาตั้งอีกนะครับเวทีของเรากำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่ทานอาหารแล้วอะไรแล้วนะครับก็เข้ามานั่งดูวันนี้ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองให้เกียรติกับผมและให้เกียรติกับเมืองอุทัยธานีนะครับอยากมาพบพี่น้องประชาชนต้องกราบเรียนพี่น้องครับวันนี้คนที่มาไม่ได้นั่นก็คือท่านอดีตนายกชวนนะครับเมื่อสักครู่
ท่านเองท่านพยายามจะจัดหลีกเวลาเพื่อจะพยายามมาให้ได้นะครับแล้วก็เพิ่งโทรมาบอกผมเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เนี่ยเผอิญว่าต้องไปเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพในฐานเสนาธิการของท่านสมัยท่านเป็นนายกนะครับซึ่งมีหมายไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วครับแล้วก็เสร็จงานศพก็จะไปงานแต่งงานของลูกสาวท่านพลเอกวิมลวงศ์วานิชท่านก็บอกว่าอยากมาพบพี่น้องชาวอุทัยมากเลยผมก็บอกท่านครับท่านประธานครับชาวอุทัยผูกพันกับท่านเยอะนะครับแล้วก็แฟนคลับท่านเยอะมากท่านบอกผมเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าถ้าผมจะเสร็จงานก็ประมาณทุ่มครึ่งกว่าจะมาถึงนี่ก็เวทีเลิกแล้วก็ขอผัดเป็นว่าโอกาสหน้าท่านอดีตนายกชวนบอกมาแน่ครับนะครับก็ฝากขอโทษพี่น้องชาวอุทัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับแล้วก็ขณะนี้ใกล้เวลาเต็มทีแล้วครับผมกำลังว่าขอเชิญพี่น้องพบกับโฆษกรูปหล่อสูงยาวข่าวดีท่านองค์อาจค้ามไพบูลย์ส.ส.กรุงเทพมหานครครับเปิดเพลงอย่างนี้น่าจะร้องเพลงดีกว่าสงสัยคราวหน้าต้องมาจัดเวทีคอนเสิร์ตพี่น้องที่ยังยืนอยู่นะครับทั้งที่ยืนอยู่ในบ้านและที่นอนอยู่ในบ้านเมื่อกี้ผมไปเดินเยี่ยมข้างหลังมาปรากฏว่าข้างหลังบอกว่าคุณองค์อาจบอกคุณองอาจวันนี้เอาให้เต็มที่นะเดี๋ยวพี่จะนอนฟังขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพรักครับนาทีนับจากนี้ไปก็จะเป็นการเปิดเวทีผ่าความจริงถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศไทยผ่านทีวี3ช่อง1 Blue Sky 2 Thai TVD 3 T Newsเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดครับขอเสียงให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้ยินหน่อยครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้นอกจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วพี่น้องคนไทยในสหรัฐอเมริกาขณะนี้กำลังจะเพิ่งจะตื่นนอนขอเสียงให้พี่น้องคนไทยในอเมริกาหน่อยนอกจากนั้นคนไทยในยุโรปแถวอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ขอเสียงให้หน่อยตอนนี้ที่นั่นเวลาประมาณ 11 โมงเช้าขอเสียงหน่อยครับและขอเสียงให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดกัมพูชาพม่าลาวมาเลเซียเวียดนามอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีขอเสียงให้หน่อยครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พวกเราชาวพรรคประชาธิปัตย์มาเปิดเวทีผ่าความจริงร่วมกับอาจารย์ร่วมกับนักวิชาการร่วมกับนักสื่อสารมวลชนมาพูดคุยกับพี่น้องบนเวทีผ่าความจริงรับรองวันนี้มันแน่นอนครับเพราะนอกจากจะพบกับสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรายังมีชำนิศักดิเศษและสายล่อฟ้าชวนนท์อินทรโกมารสุดขอเสียงให้สายล่อฟ้าหน่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่คิดว่าเมื่อกี้นี้บอกผมว่าจะนอนฟังอยู่ที่บ้านผมเข้าใจว่าท่านจะนอนหลับไม่ลงเพราะวันนี้เราจัดเต็มที่จัดหนักเพราะอะไรพี่น้องครับวันนี้ต้องจัดเต็มที่จัดหนักเมื่อเช้านี้พรรคประชาธิปัตย์ไปจัดงานที่สมุทรปราการจัดงานเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยปรากฏว่า
เราไปจัดงานเป็นการภายในของพรรคประชาธิปัตย์แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นทราบไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นมีคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งไปขวางทางไปขวางทางเพื่อไม่ให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เข้าไปในงานนั้นมีพี่น้องชาวประชาธิปัตย์และพี่น้องประชาชนทั่วไปนักวิชาการสื่อสารมวลชนคนจำนวนมากอยู่ในงานขณะที่ท่านอภิสิทธิ์กำลังจะเข้าไปในงานปรากฏว่ามีเสื้อแดงพยายามจะมาขัดขวางท่านอภิสิทธิ์ก็ชะลอดูอยู่นะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายสุดท้ายท่านตัดสินใจบอกว่าถ้าฝ่าเข้าไปข้างในปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าคนที่อยู่ข้างในก็จะไม่ยอมก็จะออกมาเผชิญหน้ากับคนเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกท่านอภิสิทธิ์เลยตัดสินใจบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วคนที่อยู่ข้างในนั้นดูท่าทางแล้วไม่ยอมแน่นอนครับและก็จะต้องเกิดการเผชิญหน้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านอภิสิทธิ์ตัดสินใจว่าโอเคไม่เข้าไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดสมุทรปราการเราหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมครับพี่น้องชาวอุทัยธานีเพราะเวทีที่พรรคประชาธิปัตย์มาพบปะกับท่านทั้งหลายในนามเวทีประชาชนนั้นก็เพื่อจะมาพูดจาความจริงทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบได้ประจักษ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักครับความจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นับเป็นเวลาหลายชั่วโมงนั้นเป็นความจริงที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเป็นความจริงที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ฟังแต่จะเป็นความจริงที่ท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังที่นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักครับก่อนจะพบปากกับผู้ปราศัยท่านแรกอยากจะเรียนเชิญส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านซึ่งมาอยู่หน้าเวทีนี้แล้วครับอยากจะเรียนเชิญมานั่งให้พี่น้องได้เห็นหน้าเห็นตากันวันนี้มีใครมากันบ้างชำนิศักดิ์เศษครับพี่น้องขอเสียงปรบมือหน่อยเดี๋ยวรองนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับส.ส.พิษณุโลกสาธิตปิตุเตชะจากระยองพี่น้องที่เคารพรักครับเดี๋ยวคงทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะเรียนเชิญขึ้นมากสิทธิ์พิรมครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศชาวนนท์อินทราโกมารสุดและที่เดินอยู่ข้างหน้านี่ครับดร.เจริญคันธวงศ์ส.ส.ประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้เรามีคิวที่จะต้องพูดจากันมากให้พี่น้องได้พบปะกับผู้ปราศัยท่านแรกเลยครับส.ส.จากกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรส.ส.อัธวิทย์สุวรรณภักดีครับ